TOT ยืนรอปอทก็ยืนรอด้วยมาดูเพื่อนตำรวจจะทำอย่างไรครับบรรยากาศแบบนี้เจอทีมที่ตกชั้นไปแล้วจังหวะขึ้นมาของสงครามได้ลุ้นก่อนบอลยิงสวนมาไกลๆแต่ก็ไม่มีอะไรครับบอลทางซ้ายของสงครามรัตนัยไม่ต้องเซฟยากทีนี้เพื่อนตำรวจขึ้นเกมได้ยิงไกลแล้วโอ้โหเข้าหน้าต่างเหมือนกันเล่นเอากระชากบัวทองต้องเซฟอันนาบาราคัตลงตัวกินในเกมนี้ครับได้ยิงแต่ไม่เข้ากรอบยัง0-0แต่เป็นศูนย์ที่ตำรวจเริ่มลุยหนักแล้วครับลุยมาได้สาวเท้าแบบนี้ 1-0 เลยครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับธีรเทพวิโนไทยนาทีที่19ที่เพื่อนตำรวจขึ้นนำไปก่อนจากโอ้โหกองหลังของสุสงครามไปฉลับด้วยนะครับเล่นเอาชนะเองก็หลงทางเมื่อจะฉลับแบบนี้ดูธีรเทพนี่ครับไปฉลับขานั่นกีเขาเรียกเชดูที่บล็อก 1-0 พอถูกขึ้นนำมาที่ลูกฟรีคิกปั่นรัตนายก็บินปัดออกไปได้ครับยังตีเสมอไม่ได้ครับสุสงครามจากกีคูแบร์ที่ปั่นเข้ามาบอลจะเสียบคันเหมือนกันตัดมาตำรวจขึ้นเกมพิโยเปิดมากองหลังคนที่ชดูโคออกมาไม่ขาดนะครับแถว2ของเพื่อนตำรวจปกเกล้าชิงบอลมาที่ปกเกล้าอันนั่นต่อก็2-0นาที39ครับบอลชิง1-2ง่ายๆของเพื่อนตำรวจลงล็อกพอดีครับจากเบิ้ลอันนันเบิ้ลมาให้ปกเกล้าไม่ต้องจับครับลูกนี้กัจจระเซฟไม่อยู่ปกเกล้ามีเมอร์ซี่ก่อนมาอัดนันแล้วก็จบด้วยปกเกล้าครับ3ประสานลูก3เดี่ยมมาต่อท้ายครึ่งแรกบอลทางซ้ายเทียเทพล็อกอดลยกขาขวางอย่างนี้มงคลชัยวิศรีก็บอกว่าจุดโทษครับเพื่อนตำรวจนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกมงคลชัยบอกว่าโทนี่เชดูก็เกี่ยวจริงๆครับเกี่ยวเทียเทพที่ล็อกพอดีเนี่ยครับล็อกมายกขาเตะอย่างนี้ก็จุดโทษละครับยิงโดยอัดนันบาลาคัตก็เฉียบขาดมากเสาขวามือของตัวเอง 3-0 นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับที่เพื่อนตำรวจทิ้งห่างออกไปมาต่อครับเพื่อนตำรวจในครึ่งหลังยังไม่พอแค่นี้โอ้ดีว่าหลอกขนาดนี้โอ้โหปกเกล้าจังหวะนี้ต้องบอกว่าจะหลอกไปถึงไหนครับโอ้โห 4-0 ใน 62 ดูจังหวะหลอกดูนะครับดูปกเกล้าดูจังหวะหลอกหลังหักไปเลยครับตัวประกบแล้วยิงโล่งจากเซเรโอซัวเรสให้มาครับตัวสำรองเซเรโอให้มาปกเกล้าดูจังหวะหลอกเซเรโอเปิดบ้างเปิดมาทั้งเสา2อันนันตั้งบอลเลยมาได้ยิงจากแถว2เหมือนจะเป็นธีรเทพได้ยิงแต่ว่าก็ยังแค่ 4-0 อยู่แต่เป็น 4-0 ที่ต้องบอกว่าเพื่อนตำรวจมีแรงฮึดนะครับมีความมุ่งมากกว่ามาโล่งๆคนเดียวของตัวสำรองอย่างเสื้อส่วนลอดขาวัชระบัวทองเข้าไปนาที82ครับ 5-0 โอ้โหวันนี้เพื่อนตำรวจกี่ศูนย์ก็3คะแนนเหมือนกันโอ้แต่ว่าทงไม่ขึ้นจังหวะนี้นี่ออฟเยอะนะฮะผู้ช่วยมาไม่ทันเห็นแล้วไม่อยู่ในมุมที่เห็นแล้วครับผู้ช่วยวิ่งมาเลยทำให้เพื่อนตำรวจได้ประตูที่5ครับจากรีซอร์หรือว่าเทียเทพให้มาที่เซโอโซเลสลอดขาจะยิงได้ไหวพริบดีครับจังหวะนี้ของทางเซโอโซเลสช่วงทดเวลามีเถียงมาครับสงครามจังหวะพาขึ้นมาแล้วก็โอ้จังหวะนี้ใบแดงครับโอ้อาจจะเป็นอิสระพงศ์ที่ละครโดนใบแดงเป็นตัวสำรองนะครับไปกระโดดดูว่ากระโดดหลบหรือว่ากระโดดเหยียบดูภาพช้าไม่ชัดนะครับมุมนี้ก็เหมือนก็จะกระโดดหลบแต่เซโอก็บอกถ้ามันโดนเหยียบก็โดนใบแดงแล้วก็จบเกมเป็นนะว่าเพื่อนตำรวจเก็บ3แต้มสำคัญได้ครับจาก37มา40คะแนนทำให้โอกาสอยู่รอดก็ยังเปิดกว้างสำหรับทุกทีมที่อยู่ในโซนต้องหนีตกชั้นตรงนี้ครับโดยสัปดาห์นี้เพื่อนตำรวจเป็นฝ่ายที่ทำได้เยี่ยมกว่าปอทระยองแล้วก็ TOT SC ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น